ธันวาคม2565ครับคุณเชื้อชายนิรการและผมวรุษคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับอ่ะมาครับรายการมวย3ยกแต่แข้งซ้ายสวยครับฟ้าประจักษ์ครับโอ้โหทางด้านของเรย์มอนด์จุ่มลำตัวเริ่มจะลำเลียงมาแล้วครับคลายความกดดันคลายความตื่นเต้นออกแล้วออกให้เจ็บเลยครับออกไม่เจ็บนี่คู่ต่อสู้ไม่กลัวนะครับฟ้าประจักษ์จะซ้ายปอกแปะปอกแปะเหมือนละอองฝนที่ไม่ได้ครับซัดได้ซัดเลยครับมีแต่นักแข้งอยู่แล้วครับสังเวียนนี้ไม่ส่งเสริมเรื่องของเกมการพนันนะครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬา3ยกก็จริงแม่นี่ครับจะจับยกเทธนาชัยเซฟไว้ก่อนเล่นงานลำตัวนะครับทางด้านของเรย์มอนด์โอ้โหต่อยดูต่อยครับดูต่อยนะครับนั่นครับรับก่อนจุกก่อนนะครับรับแล้วไม่คืนรับแล้วไม่จ่ายนี่อันตรายครับอ๋ออาวุธด้วยความมั่นใจนะครับทางด้านของเรมอนด์บูกังก้าฟ้าประจักษ์แหมทำเป็นอ่อนเนื้ออ่อนนมนี่มีสิทธิ์จะโดนนะครับขวาโดนได้นะครับอย่าไปล้อเล่นครับอย่าไปล้อเล่นครับหน้าตาดีแดงกลับแล้วนะครับเอาจะใครโอ้โหเจอแข้งเข้าไปครับแม่สุดเลยครับแข้งซ้ายของฟ้าประจักษ์ครับไปเสียท่าครับช่วงปลายยกครับเรมอนด์บูกังก้าจังหวะถอยหลังพอดีครับหายใจเป็นเธอแล้วครับโดนไป1นับแทงโอ้ยจักเดียวครับจบเลยครับโอ้โหตั้งลำอย่างดีครับมาปลายยกโดนครับแทงของฟ้าประจักษ์ดีบเข้าไปแล้วก็ซ้ำด้วยเข่าครับกราบขอโทษเลยครับพี่หมอคณิตขึ้นไปแล้วนะครับผู้ช่วยทีมงานครับแม่เรียบร้อยครับโอยท้องเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูช้าๆชัดๆนี่ครับเสถียรมวยไทยยิมนะครับรามคำแหง88ครับของคุณเสถียรนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับทั้งไทยแล้วก็เทศครับโอ้โหนี่โดนไปก่อนนี่หน้าตาแดงกลับไปเลยนะครับทางด้านฟ้าประจักษ์ครับแต่ว่ามาได้แข้งเด็ดมาได้เข่าดีครับชมภาพช้ากันอีกครั้งครับยกแรกครับโอ้ยสายดอกนี้ครับเต็มใจโครงเลยครับจังหวะถอยหลังพอดีครับต่อยไปแล้วครับนั่นแหละครับจั่วลมแล้วก็โดนแข้งซ้ายครับจุกเลยครับนี่นับแรกครับแล้วดูจังหวะ2ครับกระซวกด้วยเข่าครับก้าวแล้วก็แทงเลยครับโอ้โหไม่มีอะไรเจือปนแล้วครับเข่าล้วนๆครับกระทุ้งเข้าไปนี่ครับศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดินครับศิลปะ The Red Corner